รู้สึกเหนื่อยกันไหมช่วงสองสามสี่สัปดาห์ประมาณกับเดือนหนึ่งเนี่ยที่ผมผ่านมาผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยผมเบื่อกับการเทรดมากเลยัถึงจุดหนึ่งมันเป็นจุดที่แบบว่าอมืมันก็แค่นี้เนาะสุดท้ายมันก็วนเดิมๆแพทเทิร์นซ้ำๆวนไปวนมาไม่จบไม่สิน้นแต่ก็ถามว่าทำไมผมยังไม่มีแบบ สิบล้าน30สิบล้านร้อยล้านพันล้านแบบที่คนอื่นเขามีสักทียนผมมันเป็นคำถามที่มันทำให้หมดวนบนหลูปกับความคิดตัวเองตรงนี้มากนะผมรู้สึกหมดไฟรู้สึกแบบเหมือนมาเจอทางแต่จริงอยู่แหละที่ผมทำกำไรได้แบบวันหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นอาทิตย์หนึ่งแบบแสนองแสนเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ได้ตลอดบางทีมันก็มีเสียนะครับ แต่มันนึกย้อนดูเนี่ยมันก็ยังวนอยู่ให้นะมันวนมาเป็นเป็นปีแล้วนะที่ผมยังวนๆอยู่อย่างเี้ถามว่าทําไมผมถึงไปไกลกว่านี้มาได้ทีผมก็รู้สึกเหนื่อยมากเลยจนแบบท้ายสุดผมก็มานั่งคิดกันอว่างเนงะ้ว่าการที่มันจะไปไกลกว่านี้ได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่เรียกว่า compound ถูกไหม accumulate ก็คือการทบต้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้น คลิปนี้ผมขอทำมาเป็นในแง่ของอแนวคิดแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมเจอแล้วกันคบแบบยังเจอทางตันอยู่นะว่าวก็เทรดได้นี่วะแล้วทําไมมันไปไกลกว่านี้ไม่ได้วะมันยังวนอยู่แค่นี้เทรดที1งร้อยเหรียญสองรอยเหรียญนะครับผมเข้าใจละว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะโตไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีการคิดภาพที่ใหญ่กว่านี้นั่นแหละคือคําตอบของทั้งหมดเลยนะผมมองว่ามันไม่มีทางโตได้จริง ถ้าเราไม่ได้เข้าใจมันมากพอว่าภาพใหญ่ของมันคืออะไรบางคนจะมองแค่ว่าเออเทรดไปวันๆให้ได้แบบร้อยเหรียญวันละสิบเหรียญก็พอละก็ถามว่าทําแบบนี้ทําได้ไหมมันทําได้แต่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นปีๆแล้วผมเป็นอย่างเงี้ยมาปีเต็มๆแล้วนะตั้งแต่ต้นปีพายุทธานถึงตอนนี้ครบหนึ่งปีแล้ววนอยู่แค่นี้ครับได้กําไรทีสี่ห้าหมื่นอาทิตย์หนึ่งได้สองแสนในอทีหนึ่ง โดนติดลบสองสามหมื่นก็วนไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับไม่จบไม่สิ้นแต่ถามว่าห้าสุดมันได้กําไรไหมมันได้แต่มันโตกว่านี้ไม่ได้นะวิธีการแก้เนี่ยผมก็หมดไฟจริงนะสองสามสี่อาทิตย์ที่ผ่านมาจนั้งช่วงปีใหม่จนถึงตอนนี้ยผมแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําอะไรเลยรู้สึกเบื่อไปเลยทุกอย่างก็เลยวันเนี้ใช้เวลาเนี่ยมานั่งคิดมานั่งทําคลิปว่าเออวิธีการแก้คืออะไรคาตอบคือว่า มันต้องมองภาพที่ใหญ่ขึ้นนะว่าปี2ปี3ปีเนี่ยเราจะไปอยู่จุดไหนเพราะนั้นวิธีการแก้คือมันก็ต้องมาคำว่าวินัยเนาะนะครับต้องปั้นพอร์ตนะั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันคือโจทย์ที่จะตอบได้นะการปั้นพอร์ตก็ต้องกลับไปที่1-2%ต่อเทนะันั่นคือสิ่งที่ต้องทำแต่ว่าทุกวันนี้ใช้คำว่าทุกวันนี้ส่วนใหญ่ผมโอเวอร์เทดนะพูดแบบไม่เออไม่ไม,ไม่ไม่เขินไม่อายเลยนะผมโอเวอร์เทด เ,เพราะว่าเราอยากเอาเงินน้อยไปแลกเงินมากเนาะซึ่งถามว่ามันได้ไหมได้แหละนะครับมันทําได้แต่ความยั่งยืนม,มันไม่มีก็เห็นว่าพอผมก็อยู่แค่นี้ห้าพันเหรียญหมื่นเหรียญห้าพันเหรียญหมื่นเหรียญมันไม่สามารถก้าวกระโดดไปแบบห้าหมื่นเหรียญแสนเหรียญหรือสามแสนห้าแสนเหรียญล้านเหรียญได้สักทีนะครับเพราะมันอย่างโอเวอร์เทรดอยู่นะซึ่งผมขอตั้งเป็นชาเลนจ์แล้วกันนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดหลายคนด้วยว่าเอ้ยปีนี้น เราลองมาเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งดูไหมเราลองมาทําให้มันแตกต่างดูไหมไม่ต้องเยอะหรอกเราอาจจะเริ่มแบบพอสักพันเหรียญถ้าไม่มีก็สักร้อยเหรียญน,นะลองมาดูว่าเออเราจะไปได้ไกลขนาดไหนนะผมว่านะั่นคือสิ่งที่เราควรทำแล้วมองภาพไกลอะ่ะเราอย่าไปมองแค่แบบเทรดเดียวจบเอ้ยเราต้องเดือนนี้ต้องได้กาไร20,000ื่นเว้ยไม่งั้นจนพะพอเช่าหมผมไม่อยากไปมองอย่างนั้นนะเพราะว่าท้ายสุดถ้ามองอย่างนั้นอนะ่ะมันก็มีแต่ข้อเสียเข้ามานะในเรื่องของ แรงกดดันเรื่องของความโลภเรื่องของการโนเททุกอย่างมันก็จะประเดยประดังเข้ามาหมดเลยนะผมก็คิดว่าเราอย่าไปมองอย่างนั้นดีกว่าเรามองว่าทำยังไงให้มันไปไกลได้กว่านี้นะครับซึ่งการไปไกลได้กว่านี้ก็นั่นแหละเนาะวินัยนะครับกลับไปที่หนึ่งสองเททต่อวันเพราะฉะนั้น ผมฝากคลิปนี้ไว้แล้วกันนะคงไม่ได้ยาวมาณนีคลิปนี้ใครที่เจอทางตันอยู่ลองไปกับผมแล้วกันนะครับแค่รู้สึกท้อเฉยก็เลยเลยมาทําคลิปนี้เปล่ากากขึ้นมาก็ให้กาลังใจกันแล้วกันนะครับใครที่ท้ออยู่นนอันนี้ผมขอพูดอีกมุมหนึ่งที่ผมไม่ท้อนะอีกโลกหนึ่งใครที่ท้ออยู่นะครับค่อยๆไปนะค่อยๆไป,นะไปแล้วมันไม่สามารถสําเร็จได้เร็วคืนหรอกแต่ว่าท้ายสุดอะ คนทําให้ดูมีละนะครับคนสําเร็จก็มีให้ดูเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนนึงทําได้เราก็ต้องทําได้นะครับอันนี้ผมพูดในมุมที่ว่าผมไม่ได้ทอนะแต่ว่าบอกตรงว่าตอนนี้ผมท้ออยู่นะครับก็มันเป็นการให้กําลังใจตัวเองไปด้วยแหละในตัวนะครับเนาะเพราะฉะนั้นท้ออยู่นะค,ค่อยๆเจาะไปทีนิดนดผมว่าท้ายสุดเดี๋ยวมันคงได้เองหละนะครับผ่านมาปีนึงแล้วนะหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะครับ เทคนิคการเทรดมันก็เหมือนเดิมแหละมันแค่เก่งขึ้นท้ายสุดก็รู้ว่ามันก็ซ้ำๆอยู่แค่นะี้นะครับเพราะฉะนั้นจงเชื่อแล้วกันนะเชื่อสิ่งที่ผมสอนให้นะครับเอาสิ่งที่ผมสอนให้ไปไปฝึกให้มันมากกว่านี้นะใครที่ยังทำไม่ได้ใครที่ยังวนลูปกับการเสียๆซ้ำๆอยู่ไปายถึงมา่าเราไม่นับโอเวอร์เทรดนะโอเวอร์เทรดมันแก้กันยากเราพูดถึงเรื่องของเทคนิคข้ออย่างเดียวนะใครที่ยังเสียอย่างนั้นอยู่ก็ ค่อยๆแก้นะครับให้เวลามันหน่อยผมให้เวลาตัวเองมาปี2ปีนะกว่าจะมาแบบอยู่จุดนี้ได้แล้วก็คิดว่าการที่จะก้าวข้ามหาจุดนี้ไปได้อีกจุดที่มันเป็นพอร์ตใหญ่ว่นนี้ได้แบบห้า0มืนเหรียญหรือแสนเหรียญเนี่ยผมว่ามันก็ใช้เวลาสักปีสองปีมั้งเนาะแต่ว่านั่นแหละก็คงต้องสู้ไปด้วยกันนะครับใครที่หมดไฟไปแล้วหวังว่าคลิปนี้มันคงไปช่วยเป็นกระแสลมพัด ให้ฟื้นที่มันใกล้หมดลุกติดขึ้นมาอีกได้นะผมหวังอย่างนั้นเพราะว่าให้บผมขอโทษน,นะผมไม่เข้าใจเลยว่าคนนี้เบื่อกับการเทรดเบื่อไปเลยอะรู้สึกตัวเองไม่ไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยผมผมเข้าใจละแต่ท้ายสุดนะมันก็เนาะมีเท่านี้เราก็มาไกลขนาดนี้แล้วเราไม่ได้มาไกลเพื่อยอมแพ้ถูกปะ ถ้าเรายอมแพ้มันท้ายที่สุดก็มันคือแพ้อยู่ดีะนะเพราะฉะนั้นถ้ามาไกลขนาดนะี้ผมว่าเราควรไปให้สุดดีกว่าท้ายที่สุดมันไม่อาจใช้เวลาอีกห้าปีก็ได้ใครจะรู้แต่อห้าปีนั้นนะ่ะเฮ้ยมันดีกว่าการที่เราไม่ทําอะไรแล้วย้อนกลับมาดูห้าปีมันผ่านมาแบบเปล่าๆมันก็ไม่โอเคถูกไหมอย่างน้อยเราได้ลองมาเออห้าปีแล้วเนี่ยเรามาอยู่จุดนี้ได้สำเร็จได้ย้อนกลับไปมันจะมีความสุขมากเลยนะผมคิดอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นยิ่งช่วงนี้มีเด็กแบบอายุน้อยๆเยอะนะแบบว่าเด็กใหม่ไฟแรงอะไรเงี้ยเนาะเออให้เวลาตัวเองหน่อยนะครับแล้วก็พวกรุ่นพี่รุ่นพี่ที่แบบไปทํางานละ4สี่สิบห้าสิบนะครับพี่ก็อย่าไปรีบแล้วกันนะพี่ให้เวลาตัวเองหน่อยผมว่ามันมันทําได้ทุกคนแหละนะแต่ว่าอยู่ที่ว่า เราจะจับจุดได้มเมื่อไหร่เมื่อจับจุดได้มันก็คงก็คงไปได้เมื่อกี้ผมบอกคลิปจะจบใช่ไหมนั่นแหละเป็นสไตล์ผมพูดพูดละเพอ้อไปเรื่อยนะไม่รู้คลิปนี้จะจับประเด็นอะไรได้บ้างนะผมก็พูดไปไม่ได้มีสคริปต์นี่ผมก็เลื่อนไม่ยาว,ยาวไม่ได้มีการตัดต่อเลยนะเพราะนั้นคลิปนี้แบบคิดอะไรได้ก็พูดนะครับเนาะอ่ะท้ายสุดอย่าง้วกันฝากไว้น,นิดหนึ่งนะครับผมเองก็ท้อนะไม่ใช่ผมไม่ท้อนะคนที่อยู่จนได้หาเงินดนะ้แบบวันละหลายหลายหมื่นก็ยังท้อ นะครับนประสาอะไรกับคุณพ like ี่ที่ยังจับต้นชนปลายไม่ได้มันท้อกว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเออเราท้อกับคนละแบบนะคนมีเงินกับท้อคนมีไม่มีเงินกับท้อคนเทรดได้กับท้อคนเทรดไม่ได้กับท้อคนมีบ้านอยู่ก็ท้อคนไม่มีบ้านอยู่ก็ท้อท้อกันหมดนะครับไม่มีใครไม่ท้อหรอกนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือตราบใดที่พวกนี้ยังมีถูกป่ะเราก็ต้องต้องเดินต่อไปนะครับมันทำอะไรไม่ได้เนาะเรายังหายใจกันอยู่นะครับ ได้แค่ให้กำลังใจกันแล้วก็คิดซะว่าคงสู้ไปด้วยกันมังม้งมั้งนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครสู้กับผมไหมแต่ถึงแม้ไม่มีผมก็ต้องสู้อะเพื่อคนในครอบครัวนะเพื่อตัวผมเองเพื่อลูกในอนาคตนะเพื่อหลายๆอย่างที่ในชีวิตต้องมีความรับผิดชอบ นะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆนะแล้วก็ขออนุญ,ญาตสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังแล้วกันนะครับผมหายไปทั้งหมด12วันถ้าคลิปนี้เขไปก็13วันพอดีเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันเนาะจับมือเดินไปพร้อมกันนะครับอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องทิ้งอะ่ะเอากลับมาด้วยมาเรียนรู้จากมันดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีใหม่เราคนใหม่นะผมว่าไม่จริงอะ่ะ ก็เป็นเหมือนเดิมมาหลายปีแล้วงั้นกลับไปนั่งรีวิวดีกว,ว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเรียนรู้จากข้อผิดพลาดดีกว่าเนาะแล้วก็มาปรับปรับใช้อย่าไปลืมนะอย่าไปของไม่ดีทิ้งไว้ไปแล้วผมว่าดึงกลับมาดีกว่าดึงกลับมามานั่งเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทานี้แล้วกันเนาะสวัสดีปีใหม่ย,ย้อนหลังนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามกันมาใครฟังคลิปไม่จบรบกวนคอมเมนต์ว่าสวัสดีปีใหม่ครับโค้ดให้หน่อยนะ ผมจะได้รู้ว่ามีคนฟังจบกี่คนเนาะรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้ามาสู้ด้วยกันนะอย่าลืมนะสวัสดีเปียบไปครับโค้ดนะครับบ๊ายบายครับ